สนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View ASRock Motherboard ที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้และ Advice มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ครบโซนทีวีวันนี้เราอยู่กันที่Overclock Zone Studio แอดหัวลำโพงอ๋อยูได้ซิที่ว่าคนเยอะมากเลยคนเนี่ยมากันแทบไม่มีที่จะยืนมีแต่ที่นอนก็มาทำแรวันนี้ฮะเป็นวันพิเศษวันหนึ่งครับครับที่เราได้ทำการเปิดให้ทุกคนหรือว่าสมาชิกในเว็บโอเพ็กซ์โซนของเราครับได้ทำการสมัครเพื่อยืนยันความมีตัวตนของท่านครับที่สุดครับเพื่อที่จะง่ายต่อการค้าขายของตัวนั่นเองใช่ค้าขายเลยค้าขายฮะครับเราจะเป็นอาวุธเถื่อนระเบิดน้ำมันเถื่อนรถเถื่อนครับอันนี้พวกนี้ไม่มีไม่มีอันนี้ผิดกฎหมายนะฮะครับก็จะมีแต่พวกยาเสพติดไม่มี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 ที่พูดมาไม่มีคือจริงๆอ่ะไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้แหละที่เข้ามากันวันนี้นะครับอ่ะนะครับเราก็ถือโอกาสอ่านข่าวเลยว่าวันนี้วันอาทิตย์แล้วก็วันนี้ยังเป็นอีก1วันที่เปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในกรุงเทพหรือละแวกใกล้ๆเข้ามาบริฟายเมมเบอร์กันเมื่อวานก็มีไปแล้วเมื่อวานก็มีไปแล้ววันนึงนะครับก็ปาเข้าไปสักประมาณโอ้หลายหลายคนกันพี่ป้าตอนแรกผมคิดว่า5คนอ่ะก็จะสัก50 60คนก็ถือว่าเยอะแล้วพี่ป้าเป็น100ฝ่ายอืมนะฮะเอออันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันทีหลังอีกทีนึงดีกว่าเราเล่าข่าวอะไรดีกว่าได้ครับเอออ่ะข่าวแรกเลยข่าวแรกเลยนะก็อุ๊ยข่าวครับมีคนเตรียมมาข่าวอะไรเนี่ยก็เป็นข่าวดังยกใหญ่ครับสำหรับไม่กี่วันที่ผ่านมาหลายคนเนี่ยคงจะได้เห็นตามหน้าเฟซหรือว่าเว็บไซต์หลักกันนั่นคือเกาหลีใต้เนี่ยสั่งแบนไม้เกาหลังจากจีนนั่นเองไม่ใช่ไม้เกาหลังไม่ใช่เป็นไม้เซลฟี่ครับโดยทางรัฐบาลเกาหลีได้สั่งแบนไม้เซลฟี่ครับที่มาพร้อมกับรีโมทชัตเตอร์นั่นเองถ้าใครขายเนี่ยโดนปรับถึง30ล้านวอนหรือประมาณจำคุกประมาณ3ปีเลยทีเดียว30ล้านวอนประมาณกี่บาทประมาณจำคุกนั่นไงประมาณจำคุกแหละแต่ถ้าร้านไหนในเกาหลีต้องการขายนะก็ขายได้แต่ว่าต้องผ่านการตรวจสอบและออกใบอนุญาตตามกฎหมายของรัฐบาลเสียก่อนสาเหตุจริงๆที่ถูกแบนไม่ใช่เพราะว่ามันเอาไว้เกาหลังด้วยเป็นเพราะว่าสัญญาณ YouTube ที่มันปล่อยมาจากรีโมทชัตเตอร์ไปยังมือถือนี่ต่างหากที่ถูกแบนครับส่วนไม้เซลฟี่ที่ไม่มีรีโมทชัตเตอร์สามารถจำหน่ายได้ปกติอันนี้คือใช้ได้คือประเด็นสำคัญเนี่ยเขาไม่อยากให้คือของที่จะขายสัญญาณรบกวนสัญญาณบลูทูธเนี่ยมันต้องผ่านการตรวจสอบจากทางรัฐบาลเมื่อก่อนใช่ครับส่วนไอ้ก้านเนี่ยนอกจากใช้เป็นไม้เซลฟี่แล้วเนี่ยเกาหลังแล้วครับผมยังเห็นมันก่อนอุ้ยไปสอยอะไรไม่รู้ตรงอพาร์ตเมนต์อ่ะนั่นมันจริงในกระท่อมะม่วงอ๋อไม่ใช่นั่นจริงในครับต้องจริงแท้ๆครับคือไอ้ตัวรีโมทชัตเตอร์อ่ะมันเป็น RC มันเป็นเรดิโอคอนโทรลมันปล่อยขึ้นวิทยุเกาหลีใต้เขาก็เกรงว่าอาจจะเอาไปใช้ผิดที่ผิดทางครับถ้าเกิดจะขายรีโมทชัตเตอร์ตัวนี้ต้องทำการขออนุญาตอย่างที่บอกก่อนครับต้องตรวจสอบก่อนนะฮะแต่ไอตัวไม้เซลฟี่เนี่ยยังขายได้ปกติถ้าเป็นไม้เซลฟี่อย่างเดียวนะใช่แต่ถ้าเป็น RC ติดมาด้วยเนี่ยไม่ได้ที่กดแชะไม่ได้ไม่ได้ครับต้องระวังนะครับสำหรับคนไทยที่ชอบไปเที่ยวเกาหลีช่วงนี้เยอะเลยแหละเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเกาะฮานามิอะไรพวกเนี้ยตอนนี้เขาบอกว่าเออว่าจะปรับเฉพาะคนขายนะอ๋อคนใช้ยังใช้ยังบอกว่านำเข้ายังไม่ว่ากันยังไม่เห็นว่าไงโอเคว่าปรับคนใช้ก็ลำบากเองเงินเดือนก็น้อยเงินเดือนก็ 5-6,000 เองนะยี่ต่างด้าวยิ่งต่างยิ่งถูกครับอืมอ่ะต่อเลยอืมโอ้ยมาแล้วแปลครับก็ฟัดเราก็คิดว่าเราเป็นคนที่3ไงเออครับเอ้าอันนี้ฮะผมว่าผมเลือกถูกข่าวแล้วแหละครับเอาให้จับจิตเลยเออเป็นเรื่องราวของแท็กซี่ครับนะครับนานในนานในนาเอาพี่กบนานๆใช่เอาพี่กบแท็กซี่ร้องเพลงนี้ไงครับคิดถึงไหมเวลาที่เธออยู่กับฉันครับไม่ใช่เอาเนี่ยแท็กซี่บ้านเรานั่นแหละเอางี้ก่อนนะฮะมันมีเรื่องราวของแท็กซี่นะครับแต่เขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยมันจะมีแท็กซี่ที่หลายๆคนจะรู้จักกันในนามของแท็กซี่ผ่านแอปนะหรือว่าเรียกง่ายๆว่า Uber หรือ Uber Taxi ครับนะครับมันจะมีการเรียกงานแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือแล้วการใช้งานก็คือคุณเรียกผ่านแอปเสร็จปุ๊บ
คุณต้องจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายประมวลอาญากฎหมายข้อที่อะไรก็ไม่รู้วรรคที่2ครับครับซึ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาบอกว่าผิดกฎหมายนะฮะครับอย่างแรกเลยครับที่ผิดก็คือว่าคุณใช้รถผิดประเภทใช่นะครับข้อปรับของการใช้รถผิดประเภทเนี่ย 2,000 บาทสูงสุดนะฮะครับแล้วก็ไม่ใช้มากหรือว่าไม่ใช้อัตราค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนดไว้ครับครับปรับสูงสุดอีก 1,000 บาทครับแล้วก็อะไรอีก1อันไม่มีใบขับขี่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะป้ายดำปรับอีก 1,000 บาทนะครับแล้วก็รวมไปถึงแท็กซี่ป้ายเขียวป้ายดำครับนะฮะอันนี้คือยังผิดกฎหมายอยู่นะครับสามารถสั่งปรับได้นะฮะครับซึ่งตรงนี้ก็มีผลกับพวกแท็กซี่ที่ผ่านแอปเหมือนกันไอ้แท็กซี่ผ่านแอปเนี่ยมันเกิดมาจากที่ว่าแท็กซี่ทั่วๆไปที่สาธารณะทั่วไปเนี่ยมีการปฏิเสธผู้โดยสารมีการทิ้งผู้โดยสารกลางทางมีสายผมไปส่งรถไม่ทันแล้วอ่ะมีสายผมไม่รับได้ไหมผมส่งแค่นี้ได้ไหมมีสายนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสของแท็กซี่ขึ้นมาผมก็ว่าแท็กซี่เนี่ยคนขับแท็กซี่ส่วนหนึ่งนะฮะออกเรื่องผู้โดยสารเนี่ยออกมาแชร์ออกมาโพสต์อะไรต่างๆผ่านโซเชียลว่าผู้โดยสารอย่างนู้นอย่างนี้ก็มีการตอบกันเข้าไปอีกเหมือนกันว่าแท็กซี่ดีๆก็มีเยอะแท็กซี่ก็มีเยอะอยู่ไหนอยู่ไหนอย่างดีๆอยู่ไหนครับไม่ว่าจะขับกันเยอะแยะเยอะแยะอยากจอดก็จอดอยากออกซ้ายก็ซ้ายอยากขวาก็ขวาวิ่งซ้อนกัน 3-4 คันติดๆเพื่ออะไรนะครับก็มีแท็กซี่บอกว่าเฮ้ยอยากหยุดประท้วงหยุดเลยครับหยุดเลยแล้วก็นั่งขับรถแทนต่อบาส่งไม่ดื้อร้องไงบ้างแท้งเลยทีเดียวขามล้อเนี่ยแถมว่ามันนะฮะอ่ะเอาต่อไปอ่านมั่งเถอะสอนเหรอก็คือตำรวจตลอดเดี๋ยวซ้ายผ่านตลอดครับครับนะฮะเรื่องราวของผมเนี่ยเป็นเรื่องราวของการใช้งานอินเทอร์เน็ตในบ้านเรานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วเร็วใช่นะครับทีนี้เนี่ยทางทีไม่ใช่สิทาง ITUนะครับก็คือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศนะครับเขาออกมาชี้ว่าการพัฒนาการการใช้งานอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์เนี่ยพุ่งขึ้นแบบโอ้โหไกลอ่ะเยอะอ่ะพุ่งเยอะขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยแหละก็คือเมื่อปี2515เนี่ยเขาจัดอันดับนะเราอยู่อันดับที่ร้อยกว่าตอนนี้เราพุ่งมาที่30กว่าโอ้โหแล้วทีนี้เนี่ยข่าวไม่ยาวนะจับประเด็นได้ทองใช่นิดเดียวนิดเดียวพอเอานิดเดียวนะนะครับแล้วก็เอาหลักๆก็คือจบละจบหลักๆก็คือมีคนใช้ค่อนข้างที่จะเยอะสูงขึ้นทุกวันนะทุกๆวันนะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่บอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตรวมไปถึง 3G ด้วยครับโอ้โหแบบมันพุ่งอ่ะมันพุ่งไม่รู้จะใช้คำไหนอ่ะมันพุ่งอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาวัดจากการใช้โซเชียลนะครับคนไทยเข้าไปเล่น Facebook เนี่ยติดอันดับ3ของโลก LINE เนี่ยอันดับ2รองจากญี่ปุ่นการเข้าดู YouTube เนี่ยมากเป็นอันดับ2ของเอเชียนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าเขาเข้ามาดูแค่เข้ามาดูเราเนี่ยก็ไต่ขึ้นมาสักประมาณ3เสียงอันดับเลยล่ะดูว่าพวกโซนเนี่ยจากท้ายสุดนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นจุดพิสูจน์ได้ว่าการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านเราค่อนข้างที่จะสูงขึ้นสูงขึ้นเติบโตครับก็ถือว่าดีถึงแม้ว่าบ้านเราจะยังเป็นสัญญาณ 3G ประเทศอื่นต้องไป 4G อะไรกันแล้วแต่การเติบโตก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะสำหรับคนผู้ใช้นะยูสเซอร์แต่ผู้ให้บริการนี่ใช่ไหมครับก็มีทั้งเรียกน้อยก็แอคนิดนึงนะฮะก็มีปัญหาพวกก็นู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับอ่ะครับประมาณนั้นนะฮะเอาต่อไปฮะเป็นเกี่ยวกับเกมขออีกทีได้ไหมเป็นเกี่ยวกับเกมครับฟุตบอลแมเนเจอร์ที่เราคุ้นกันดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะได้รับการพิจารณาให้นำไปบรรจุเป็นวิชาเรียนแล้วเฮ้ยจะดีเหรอไอเดียสุดเจ๋งนี่เกิดขึ้นที่ประเทศสกอตแลนด์นะเมื่อคณะกรรมการองค์กรผู้ฝึกสอนวิชาพละศึกษาได้แนวคิดเสนอแนวคิดว่าเกมบริหารทุกวันอย่างทุกวันเมเนเจอร์เนี่ยอาจจะได้รับการพิจารณาเข้าในหลักสูตรพละศึกษาครับเพราะว่ามีการเล็งเห็นว่าเกมวางแผนทีมฟุตบอลนั้น อาจจะทำให้เด็กที่เรียนนั้นมีความสนใจและเข้าใจศาสตร์ของกีฬาฟุตบอลมากขึ้นนั่นเองนอกจากฟุตบอลเมเนเจอร์แล้วเนี่ยยังมีเกมนะที่นำมาใช้ประกอบการเรียนไปแล้วด้วยนะ
นั่นก็คือเกม Minecraft นั่นเองครับซึ่งผลตอบรับก็คือสามารถกระตุ้นความสนใจในการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดีครับถือว่าดีนะใช่มันเป็นเกมคือดึงดูดความสนใจดึงดูดความหนึ่งดึงดูดความสนใจของนักเรียนครับวิชาพละด้วยนะที่สำคัญเนี่ยไมค์สกอตแลนด์ดึงให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปเรียนวางแผนเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลน่าจะสมจริงมากเห็นจากเดวิดมอยแหละผมว่านะบ้านเขาอยู่สกอตแลนด์ไงคือทำทีมได้ขนาดนี้เขาอยากให้เด็กเนี่ยทำได้หายเขาเล็กขนาดนี้คือไม่ชุ่มไม่ฉ่ายขนาดนี้ตอนที่เซอร์เนี่ยเขาก็อยู่สกอตแลนด์ถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ๆก็ทำมาดีหลักสุดเนี่ยเด็กๆไม่ต้องหรอกดูจากเซอร์แต่พอเดวิดมอยมาเท่านั้นแหละต้องอัดให้เด็กเข้าไปเรียนรู้เลยนะว่าการทำทีมฟุตบอลเนี่ยจริงๆมันต้องอย่างนี้แสดงว่าเมื่อสมัยก่อนอ่ะไม่มีไงมอยเมย์ไม่เล่นไงฟุตบอลเมเจอร์ไม่ขึ้นไงไม่ใช่อ๋อมอยยังไม่ขึ้นมาคุมทีมใช่เออเด็กไงยังอีกยังจะเหลาอีกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เอาเกมมาอยู่ในหลักสูตรการเรียนใช่ครับมีความสนใจของใช่เหมือนที่ผมพูดหลายๆครั้งว่าครับบ้านเราก็มีหลักสูตรของเกมอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิตแต่เป็นเกมนี้มากกว่าเกมแนวตัวที่เกมแนวนี้มากกว่ามาริโอ้เลยครับคอนท่าครับโอ้โหสามสิบตัวกันไม่นานเรารอดไปบ่อยผมเจอเด็กเล่นสามตัวจะใครจะไปรอดเจอเด็กภาคเกมนี้ใช่ไหมเจอหนึ่งก็ไปสองครับถัดมาฮะเรื่องของโทรศัพท์กันบ้างครับมีส่งซิกอะเป็นตัวใหม่เหมือนกันครับสำหรับ Nexus 6เนี่ย Nexus 6เองครับแล้วเขาบอกว่าได้มีการลองทดสอบแยกส่วนว่าถอดออกแล้วอ๋อจากไหนอ่ะจากเว็บไซต์เดิมชื่อดังครับOverconsoleนั่นเองฮะครับหรืออะไรประกอบกับไม่ได้ครับเว็บไซต์นี้อันนี้ฝรั่งทำเกินฮะอ๋อเว็บไซต์ iFix It ครับครับทำการถอดแล้วก็ลองซ่อมแซมลองประกอบนะครับสำหรับ Nexus 6ดูว่าเฮ้ยง่ายไหมหรือว่ายากไหมนะครับซึ่งเขาให้คะแนนออกมาก็คือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างใช้ได้อยู่ก็คือ7เต็ม10นะครับเขาบอกว่าที่มันง่ายเนี่ยมันง่ายในส่วนของที่ว่าเขาใช้สกรูยึดซึ่งสกรูเนี่ยไซส์ยึดมันเป็นไซส์เดียวกันทุกตัวแล้วก็ follow ปิ้งไปครับถึงแม้ว่าจะเป็นสกรูเบอร์ T3ที่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ในโทรศัพท์ทั่วไปนะฮะแต่ว่าก็ยังถือว่าถอดง่ายอยู่นะครับแล้วก็มีกาวถึงจะมีกาวในบางส่วนก็ยังถือว่าถอดง่ายอยู่เหมือนกันเพราะว่าจุดที่ใช้กาวยึดเนี่ยน้อยส่วนน้อยชิ้นนักนะส่วนพวกแบตถือว่าถอดยากอยู่เพราะว่ายังใช้กาวยึดอยู่แล้วก็ไอ้พวกไวเบเตอร์ครับช่องใส่ซิมลำโพงพอร์ต USB เนี่ยจะถูกบัดกีลงบนบอร์ดไปเลยอันนี้จะถอดยากนะฮะก็ยังได้คะแนนที่7เต็ม10ครับหน้าจอนิดนึงฮะหน้าจอเนี่ยเขารวมเอาไว้กับตัวแท็กสัมผัสเลยนะครับแท็กสัมผัสมือทัชสกรีนอันนี้ประกอบยากอยู่ซ่อมยากเพราะว่าเวลาเปลี่ยนจอเนี่ยต้องราคาแพงเลยนะฮะรู้เรื่องของมันครับอันนี้ก็สำหรับ iFix It ครับ Nexus 6ฮะ7เต็ม10ครับผมหมดแล้วสุดท้ายครับผมครับหมดแล้วเอาละเป็นมาแค่2ครับของผมนี่เป็นเรื่องราวของทาง Yahoo แล้วก็ Microsoft ตอนนี้เขากำลังแย่งชิงที่จะเป็นเครื่องมือค้นหาของทาง Safari Safari ก็คือเป็นแอป Search Browser ฮะไม่ใช่เข้าไปดูสัตว์กันเลิกเถอะอันนี้ Safari สวนสัตว์อันนี้แอป Browser อืมก็ผมว่าเรามากันคนละทางนะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่อยู่ใน iOS Safari หลายคนรู้จักกันดีนะครับตอนนี้เนี่ย Safari เนี่ยเขาเซ็นสัญญาไม่ใช่ตอนนี้ก่อนหน้านี้เขาทำสัญญากับทาง Apple ในเรื่องของการเซิร์ชใช่เซิร์ชเนี่ยนะฮะเขาก็จะเซิร์ชเป็นเซิร์ช Google นะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือการใช้แมปของ Google นะครับทาง Safari หรือ Apple เนี่ยเขาผูกกับ Google ไว้ตอนนี้มันกำลังจะหมดสัญญาลงในปีหน้าเนี่ยปีที่จะถึงเนี่ยปี2015เนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยพอจะหมดสัญญาแน่นอนแหละว่าคู่แข่งของเขาอย่าง Yahoo แล้วก็ Microsoft เนี่ยเบียดกันเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าทาง Apple เนี่ยจะตกลงกับใครเพราะว่า Microsoft เขาก็มีเครื่องมือค้นหาที่ชื่อว่า Bing Bing เนี่ยเป็นเพื่อนกับ Bing ครับครับนะฮะแล้วก็ทาง Yahoo เนี่ยนะครับ Yahoo ก็มีเซิร์ฟของเขาเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูว่าใครจะได้
ให้ตังค์เยอะกว่าดิใช่ครับเพราะว่ารายได้ค่อนข้างดีอะเยอะนะพอสมควรเลยแหละเท่าไหร่นะพี่ที่ผ่านมาที่บุ๊กเกอร์ได้ไปก็3,800อ่ะนี่ยังไม่ได้เงินน้อยเลยนะถือว่าพี่3,800ไม่มีเงินครับถ้า5,000อ่ะ5,000หนูวิ่งเงินเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับหลักๆเนี่ยตอนท้ายเนี่ยก็จะได้เห็นบรรยากาศครับที่นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่มอชิดที่นี่มอชิดครับช่อง7ตั้งแต่เมื่อกี้สัญญาเมื่อก่อนครับบรรยากาศข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นสตูดิโอของเรานะครับขั้นตอนการ verify ครับไม่ยากนะครับหลายๆคนอาจจะได้เห็นนะครับได้เห็นที่หน้าเว็บไซต์หรือหน้าแฟนเพจของเราแล้วเมื่อวานก็มีคนเข้ามาก็ค่อนข้างคึกคักเราเปิดทำการ verify ใน10โมงพวกมันเด็กครับตั้งโมงแบบนี้ครับ9โมงก็มีมายืนรอกันแล้วนะครับก็ขอบคุณดีนะครับได้เจอ user นะครับทีนี้หลายๆคนมองว่าเฮ้ยวิธีแบบนี้เนี่ยมันเก่าไปเปล่าไม่มันล้าหลังไว้เปล่าโบราณไงยุคนี้มันยุคไฮเทคแล้วมันใช้แบบนี้มานานแล้วไงใช่แต่เรามองว่าวิธีนี้มันเซฟสุดใช่แล้วก็ชัวร์ที่สุดได้เจอตัวจริงๆด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของหลักฐานเรื่องของอะไรเนี่ยมันชัดเจนนะครับหลักฐานที่ใครที่กำลังจะมาวันนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะก็ยังมีเวลามีเวลานะครับก็ยังมีเวลาก็ใครจะมาวิธีการเดินทางรถไฟฟ้าใต้ดินง่ายสุดครับ MRT นะครับสถานีหัวลำโพงทางขึ้นที่2ขึ้นมาปุ๊บตรงหัวลำโพงเลยครับนั่งวินมาก็ได้ครับบอกวินว่ามาข้างบอกวินว่าง่ายถนนวังเก้าสายวังเก้าสายหรือมาที่ข้างโรงเรียนสายปัญญาใช่ครับไม่ใช่สายปัญญารังสิตนะสายปัญญาสายปัญญานี่แหละตรงนี้แหละปัญญานิรันดร์กุลเนี่ยครับหรือถ้าอยากเดินครับก็ขึ้นประตู2กันแหละครับนะฮะคุณก็เดินข้ามถนนผ่านที่จอดรถของหัวลำโพงครับแล้วก็เลยข้ามมาคุณจะเจอคลองนี่บรรยากาศสวยเลยคนที่มา verify ปุ๊บนี่เลยปุ๊บถ่ายรูปแหมนะนี่ผมก็ไม่เข้าใจนะพอมายืนตรงนี้ทุกคนจะเก่งหมดเลยแล้วก็จะกั้นหายใจอึ๊บนะฮะนี่นะครับข้างหลังนี่ต่อแถวกันไปถึงหัวลำโพงเลยครับนะครับนะฮะก็เตรียมเอกสารตามที่เราแจ้งไว้หน้าเว็บไซต์แล้วก็หน้าแฟนเพจเลยนะครับบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านถ้าใครไม่มีหรือไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดครับคุณไปที่อำเภอสำนักงานเขตขอเขาเรียกอะไรนะทันใช่ไหมไม่น่าจะทันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคัดให้สวยนะครับต้องให้สวยคัดใหม่นะครับเตรียมบรรทัดด้วยต้องคัดลายมือสามจบฮะครับแล้วก็สมุดบัญชีนะครับอันนี้สำคัญเลย6เดือนครับมีคนมาเหมือนกันบอกว่าต่างจังหวัดจะไปไหมผมก็งงพี่เขาถามทำไมนึกว่าพี่เขามาแล้วผมก็บอกว่าพี่มีต่างจังหวัดพี่จะไปอีกรอบใช่ไหมเขาถามทำไมเขาถามเป็นห่วงเพื่อนๆต่างจังหวัดเขาไหมพี่น้องต่างจังหวัดมีต่างจังหวัดมีใช่เมื่อไหร่วะก็มีตามจังหวัดใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าพระบางแคเบตงอันใหญ่อันน่าเจริญไปทำอะไรแม่สายไปไหมติดตามเร็วๆนี้นะครับจังหวัดใหญ่ๆจังหวัดหลักๆครับเราจะไปแน่นอนอุ้ยไปไหมนี่เราสายปักธงไงไปดีกว่าไปนะครับก็ทิ้งท้ายกับบรรยากาศนะครับแล้วก็นี่ก็ยืนรอแถวเดี๋ยวเขาจะบริฟายแล้วรอเวลานะครับก็ลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ